โอ้ย30บาทพูดถึงแล้วมันแค้นว่ะโอ้ยด่าตอกงงงงด่าเขาชิบหายว่ะแต่เองไปใช้30บาททำไมคนรวยยังมาใช้บาท30บาทเลยคนจนก็ต้องยิ่งลำบากเข้าไปอีกประสบกับตัวเองมากเลยค่ะทุก3เดือนพี่จะต้องไปเอายาประมาณเดือนที่แล้วเขาบอกว่ายาตัวนี้ไม่ได้แล้วนะพ่อแม่ป่วยอย่างเงี้ยต้องขายนาขายที่ไปปัวแม่ปัวพ่อหมดนาหมดไร่อย่างเงี้ยพ่อก็ยังไม่หายดีเลยถ้าคนที่เป็นมะเร็งไม่มีเงินตายลูกเดียวถ้าหากมีเงินน้อยก็กอดเงินตายป้าเคยเข้าโรงพยาบาลอยู่10กว่าวันไม่ได้เสียสักบาทเดินออกอย่างสง่าผ่าเผินเลยเราคงไม่ต้องมาเถียงกันแล้วล่ะค่ะว่าโครงการ30บาทนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็ขอร้องเลยค่ะที่บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจช่วยให้คนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยผู้มีอำนาจต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประชานิยมใดๆแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพและคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีจากนี้ไป30บาทยุคใหม่จะมุ่งสู่การสร้างสุขภาพดีทั่วหน้าคนไทยต้องแข็งแรงก่อนแก่ต้องได้ตรวจสุขภาพก่อนป่วยและมีหมอใกล้ๆตัวผ่านมือถือ30บาทรักษาทุกโรคเราทำสำเร็จมาแล้วค่ะมาร่วมสร้าง30บาทยุคใหม่ร่วมกันนะคะ